สำหรับ Tech Partner แล้วนะครับก็เลยเข้าไปช่วยองค์กรให้สามารถสร้าง Digital Product ได้โดยที่วันนี้ต้องบอกว่าตลาดมีความต้องการแรงงานนะครับในการสร้างเรื่องพวกนี้สูงมากนะครับองค์กรเองเนี่ยหาแรงงานตรงนี้ก็ค่อนข้างยากเราก็เลยจะเข้าไปช่วยเขา Jump Start สร้างเป็นทีมเพื่อที่จะสามารถสร้าง Digital Product ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์โลกยุคหน้าครับมันจะเริ่มมีสัดส่วนการตลาดในโลกดิจิตอลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นองค์กรส่วนใหญ่อะครับก็ต้องปรับตัวเองแหละถ้าคุณไม่สร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองคุณไปพึ่งพาคนอื่นหรือแพลตฟอร์มจากต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อคุณในอนาคตชื่อ B พิรณัฐนะครับเป็น CEO แล้วก็ผู้ก่อตั้งบริษัท Muse Innovation นะครับทุกวันนี้เราเป็น Tech Partner ให้กับองค์กร Business นะครับในประเทศไทยครับถ้าพูดถึง Tech Partner นะครับพี่จะชอบเปรียบเทียบ Tech Partner กับการสร้างบ้านเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยครับเราจะต้องมี2กระบวนการใหญ่ๆนะครับคือกระบวนการการออกแบบแล้วก็สร้างออกมาจริงๆ Tech Partner เนี่ยจะทำให้กระบวนการทั้ง2กระบวนการนี้เชื่อมโยงนะครับแล้วก็ลื่นไหลนะครับถ้าเปรียบเทียบตัวนี้กับวงการธุรกิจปัจจุบันนะครับธุรกิจเนี่ยเขาอยากจะทำเขาเรียกว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันหรือเอาง่ายๆว่าอาจจะเป็นโปรดักต์ทางดิจิตอลมันจะต้องมีกระบวนการวางกลยุทธ์นะครับว่าเฮ้ยจะเอาจุดเด่นอะไรมาทำแล้วจุดเด่นนั้นน่ะพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราจะไปสร้างเป็นดิจิตอลโปรดักต์จริงๆได้อย่างไรนะครับเทคพาร์ทเนอร์เนี่ยจะเข้ามาทั้ง2กระบวนการนี้มาช่วยนะครับช่วยคิดว่าจุดเด่นจุดไหนเวลาเอามาทำแล้วมันเวิร์ครวมไปถึงสร้างออกมาจริงๆเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมต้นทุนคุมอยู่นะครับแล้วก็สร้างออกมาลอนช์จริงวัดผลแล้วก็ปรับปรุงนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของ Tech Partner ครับสำหรับผมเนี่ยมันคือความสำคัญที่เหมือนเรามีเพื่อนนะครับที่เขาเชี่ยวชาญอยู่เรื่องหนึ่งแล้วเราไว้ใจเขาได้เต็มที่แล้วด้วยวิธีการทำ Tech Partner ของ Muse เองเนี่ยสิ่งที่เราคิดหรือคอนเซ็ปต์ของเราเลยคือเราเข้าไปร่วมกันเป็นทีม1ทีมของเขาเขาสำเร็จเราสำเร็จเขาล้มเหลวเราล้มเหลวด้วยโกของเราก็คือความสำเร็จของลูกค้าเป็นหลักสำหรับ Tech Partner แล้วนะครับก็เลยเข้าไปช่วยองค์กรให้สามารถสร้าง Digital Product ได้โดยที่วันนี้ต้องบอกว่าตลาดมีความต้องการแรงงานนะครับในการสร้างเรื่องพวกนี้สูงมากนะครับองค์กรเองเนี่ยหาแรงงานตรงนี้ก็ค่อนข้างยากเราก็เลยจะเข้าไปช่วยเขา Jump Start สร้างเป็นทีมเพื่อที่จะสามารถสร้าง Digital Product ได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์นะครับอันนี้คือเรื่องแรกส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรามีประสบการณ์ในการสร้างดิจิตอลโปรดักต์มาแล้วนะครับงั้นองค์กรเวลาคิดว่าเฮ้ยฉันจะทำอะไรดี1 2 3เขาจะได้ไม่ต้องเดินหลงทางเราก็สามารถแนะนำได้ว่าทางไหนที่เคยทำมาแล้วอาจจะไม่เวิร์คควรไปทางนี้ดีกว่านะครับก็จะช่วยประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาให้องค์กรต่างๆได้มากขึ้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราเข้าไปช่วยองค์กรครับจะมี2 process ใหญ่ๆก็คือออกแบบกลยุทธ์กับลงมือสร้างจริงเราเข้าไปช่วยทั้ง2 process ใหญ่ๆนี้เลยโดยเราแบ่งเป็น3เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกนะครับตอนที่ออกแบบกลยุทธ์เนี่ยเราจะเข้าไปช่วยคิดนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยกลยุทธ์ที่คุณสร้างเนี่ยมันมีจุดไหนที่สามารถเอาจุดแข็งมาใช้ได้อีกแล้วก็จุดไหนที่เฮ้ยอันนี้อย่าเพิ่งทำเราจะไปช่วยเขาคิดช่วยกันวางแผนเราเรียกได้ว่าทีมอัพก็คือทีมเรากับทีมเขาช่วยกันทำตรงนี้เลยนะครับหลังจากออกแบบกลยุทธ์แล้วนะครับเรื่องที่2ก็คือเราจะเอาสิ่งที่ออกแบบกันมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาสร้างจริงนะครับซึ่งเรื่องที่2เนี่ยสำคัญเหมือนกันเพราะว่าวันนี้ถ้าเราเน้นออกแบบแต่กลยุทธ์เราอาจจะวางแผนไปเลยปีนึงแต่โลกของความเป็นจริงเนี่ยเดือนเดียวอาจจะเกิดโควิดระลอก3ระลอก4เราไม่อาจรู้ได้นะครับดังนั้นขั้นตอนที่2เวลาเราเอากลยุทธ์มาทำนะครับเราจะทำให้สั้นหน่อยสร้างออกมาเป็นดิจิทัลโปรดักต์ล้อนสู่ท้องตลาดแล้วก็วนกลับมาดูว่ามันโดนไม่โดนถ้ามันยังไม่โดนขั้นตอนที่2ก็เลยจะเป็นการทำแบบ feedback control หรือเป็นรูปหรือหลายๆคนเรียกว่าอาจารย์นั่นแหละนะครับเราก็จะมีวิธีการช่วยให้ทีมเขาเองก็เข้าใจกระบวนการนี้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วเรื่องที่3ก็คือหลังจากเราเริ่ม launch digital product แล้วมันโดนมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยผ่านมาสักระยะหนึ่งเนี่ยทีมเขาหรือทีมลูกค้าเราที่เป็น partner กับเราเองก็จะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อมันทำอย่างนี้เราเองก็พยายามช่วยปรับ mindset ของทีมช่วยสร้างทีม in house ให้เขาสามารถมีทีม techที่ยั่งยืนในองค์กรต่อไปได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าไปช่วยส่วนใหญ่บริษัทที่ทำก็เจอปัญหาเรื่องคนนี่แหละครับจะเป็นหลักเลยโดยส่วนใหญ่ครับบริษัทเวลาเรารันงานกันมา 10-20 ปีนะครับอันนี้คือปัญหาหลักๆที่เราเจอเลยนะครับอันที่2ก็คือสมมุติเขาเข้าใจแล้วเขาแบ่งทีมออกมาทีมเขาเองอาจจะยึดติดกับภาพที่เขาเคยทำเกินไปเขาเคยอยู่ในอุตสาหกรรมอะไร
ขาก็จะทำแต่เรื่องนั้นเรื่องเดิมๆโดยที่ไม่ได้มีมุมมองใหม่เข้ามานะครับอันนี้คือเป็นปัญหาที่2นะครับเพราะงั้นเนี่ย Tech Partner เองเนี่ยจะเข้าไปช่วย2ปัญหานี้ปัญหาแรกเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยเขาว่าทำไงให้เขาเห็นความสำคัญโดยการแยกทีมออกมานะนะครับมี KPI ของคนเนี้ยที่ชัดเจนเขาจะได้มีแรงทำเรื่องนี้จริงๆนะครับส่วนเรื่องที่2คือถ้าเขาออกมาทำแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้เขาเห็นว่ามันมีสิ่งอื่นๆนอกเหนือจากสิ่งที่เขาเคยทำสามารถมีมุมมองอื่นๆได้นะไม่ใช่แค่มีมุมมองเหมือนเดิมนะครับหลายคนก็น่าจะรู้จัก Mac Jeans เขามีจุดเด่นของเขาคือเขามีรีเทลอยู่ประมาณ600สาขาซึ่งเขามีเซลล์ระบบเทรนนิ่งคนขายที่ดีมากนะครับเราเข้าไปช่วยกันคิดแล้วก็ทำกับเขาคือเราสร้างระบบเรียกว่า Omni Channel ไว้สำหรับขายของออนไลน์เซลล์สามารถช่วยขายออฟไลน์ได้ด้วยหมายถึงว่าเขาโทรสั่งนะครับหรือเขาโทรคุยกับเซลล์ส่งแคตตาล็อกดิจิตอลไปเขาเข้ามาลองที่ร้านกลับบ้านส่งกลับไปก็ได้นะครับเราทำให้ประสบการณ์ของผู้บริโภคเนี่ยง่ายที่สุดเมื่อช่วงปี2021ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีโควิดรอบแรกๆนะครับระบบเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เขาไม่ต้องสะดุดในการที่ห้างปิดหรือร้านปิดนะครับเขาก็สามารถยังขายต่อได้โดยใช้เซลล์สุดท้ายแล้วเนี่ย Max Jean เองก็มีรายได้เมื่อปี2021จาก Omni Channel เนี่ยอยู่ที่ประมาณ420ล้านก็ถือว่าเป็นสตอรี่ที่จะทำให้เห็นว่าดิจิตอลเข้ามาช่วยองค์กรหนึ่งได้อย่างไรนะครับอีกเคสหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวงการเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เข้าไปช่วย BECI นะครับหรือเรารู้จักในนามว่าช่อง3นี่แหละทำแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับต้องบอกได้ว่าอุตสาหกรรมมีเดียโดนดิสรัปต์หนักมากเราเลยไปดูว่าโอเคเฮ้ยเราจะช่วยยังไงได้บ้างนะครับเราค้นพบกับทีมช่อง3ว่าเขามีแฟนคลับของดาราเราเลยเข้าไปช่วยทำเรียกว่าแฟนดอมฟีเจอร์ทำให้ศิลปินดารากับคนดูใกล้ชิดกันมากขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาเราดูทีวีนะครับเราก็จะได้แต่ดูเฉยๆเราไม่สามารถมีอินเตอร์แอคชั่นได้แต่วันนี้พอเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มเราสามารถเข้าไปอินเตอร์แอคได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแชทหรือการส่งเมสเซจอะไรก็ตามนะครับเมื่อประมาณ Q1 ปี2021นะครับก็จัดเป็นคอนเสิร์ตออนไลน์สำหรับศิลปินท่านหนึ่งนะครับก็มีคนดู 8,000 คนนะครับซึ่งถ้าเทียบสเกลเนี่ยถ้าเป็นคอนเสิร์ตแบบออฟไลน์ปกติเนี่ยสเกลใหญ่มากนะครับ 8,000 คนอันนี้ก็เป็นออปพอร์ทูนิตี้อันหนึ่งที่เข้าไปช่วยกันคิดแล้วก็สร้างออกมาได้นะครับผมมองว่าอย่างนี้ครับโลกยุคหน้าครับมันจะเริ่มมีสัดส่วนการตลาดในโลกดิจิตอลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรามองย้อนหลังไปที่สถิติที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแบบนั้นอยู่เสมอนะครับดังนั้นองค์กรส่วนใหญ่อะครับก็ต้องปรับตัวเองแหละเพราะว่าผู้บริโภคไปที่ไหนนะครับถ้าเราเป็นธุรกิจที่ทำสินค้าทำโปรดักต์ให้ผู้บริโภคก็ต้องขยับไปที่นั้นนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราต้องปรับตัวตามแล้วสิ่งที่อยากจะให้คอนเซิร์นไว้ก็คือเราก็ยังจำเป็นที่จะต้องเป็นธุรกิจที่พึ่งพาตัวเองได้นะครับดังนั้นอันที่หนึ่งคุณจะทำดิจิตอลคุณต้องนึกถึงดิจิตอลอีโคซิสเต็มของตัวเองถ้าคุณไม่สร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองคุณไปพึ่งพาคนอื่นหรือแพลตฟอร์มจากต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อคุณในอนาคตนะครับข้อมูลลูกค้าคุณไม่มีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงว่าคุณจะต้องมีอีโคซิสเต็มของตัวเองนะครับอันที่สองก็คือทีมที่ทำเรื่องนี้นะครับวันนี้โอเคเราอาจจะเข้าไปช่วยกันทำเป็นเทคพาร์เนอร์แต่วันหน้าคุณก็ต้องมีทีมที่ต้องเมนเทนหรือคิดต่อได้ด้วยตัวเองด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทีมและทาเลนต์นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าทั้งหมดคือการลงทุนเพื่ออนาคตเนาะผมว่าองค์กรก็ต้องเริ่มเห็นความสำคัญของการลงทุนเรื่องนี้นะครับยังไงก็อยากให้ลองเอาแวร์3เรื่องนี้เป็นหลักครับ